สวัสดีค่ะนับถอยหลังอีก28วันนะคะก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งวันนี้เอเซียนนิวก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวจากประเทศสมาชิกอาเซียนมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเรื่องความคืบหน้าของเวียดนามที่ได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปแล้วนะคะซึ่งเวียดนามก็จะยกเลิกการจัดเก็บภาษีศุลกากรในสินค้าเกือบทุกประเภทที่ค้าขายกับชาติยุโรปนับเป็นชาติที่กำลังพัฒนาชาติแรกนะคะที่บรรลุข้อตกลงกับ EU ได้สำเร็จค่ะหลังบรรลุข้อตกลงเปิดการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปได้สำเร็จเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเวียดนามได้ส่งนายวูไห่ฮางรัฐมนตรีพาณิชย์เดินทางไปยังกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมไปลงนามในข้อตกลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการกับผู้แทนการค้าของสหภาพยุโรปนับได้ว่าเวียดนามเป็นชาติที่2นะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถัดจากสิงคโปร์ที่ได้บรรลุข้อตกลงดังกล่าวหลังจากที่เวียดนามใช้เวลาในการเจรจาข้อสรุปกับสหภาพยุโรปยาวนานกว่า2ปี6เดือนซึ่งสาระสำคัญของข้อตกลงอยู่ที่การลดอุปสรรคทางด้านภาษีศุลกากรระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรปซึ่งจะส่งผลให้มีการยกเลิกภาษีศุลกากรในสินค้านะคะถึง99%ที่สหภาพยุโรปค้าขายกับเวียดนามโดยภายใต้ข้อตกลงเวียดนามต้องยินยอมที่จะงดเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าที่มาจากสินค้าสหภาพยุโรป65%ของรายการสินค้านำเข้าจาก EU และจะค่อยๆครอบคลุมไปยังสินค้าประเภทอื่นๆอีกในช่วง10ปีนับจากวันที่มีข้อตกลงมีผลบังคับใช้โดยทางสหภาพยุโรปนะคะก็จะต้องทำแบบเดียวกันเป็นระยะเวลาถึง7ปีค่ะนอกจากนี้ภายใต้กรอบระยะเวลาที่อยู่ในพันธสัญญาเวียดนามจะเปิดเสรีทางด้านการค้าการบริการการเงินการโทรคมนาคมการขนส่งการไปรษณีย์และบริการจัดส่งพัสดุพันธุ์ให้มีการเชื่อมต่อกับยุโรปมากขึ้นอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะคะการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าวยังจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความยั่งยืนตามข้อเรียกร้องของสหภาพยุโรปก่อนที่จะมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ภายในช่วงปลายปี2560หรือต้นปี2561ค่ะในด้านเศรษฐกิจเมียนมาได้เตรียมเปิดตลาดหลักทรัพย์หลักแห่งแรกของประเทศในสัปดาห์หน้าค่ะเมียนมาเตรียมเปิดตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้งในวันที่9ธันวาคมนี้แล้วโดยเลื่อนกำหนดจากเดือนตุลาคมเนื่องจากทางการวุ่นอยู่กับการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในช่วงนั้นสำหรับการเปิดตลาดครั้งแรกจะมี5บริษัทที่จดทะเบียนดำเนินการซื้อขายหุ้นคาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้ผู้คนที่เก็บเงินไว้กับบ้านและธนาคารได้หันมาสนใจใช้เงินเพื่อการลงทุนกันมากขึ้นและสามารถดึงดูดนักลงทุนได้มากขึ้นด้วยทั้งนี้ตลาดหุ้นเมียนมานะคะมีธนาคารเมียนมาอีโคโนมิกของรัฐบาลถือหุ้นร้อยละ51ส่วนที่เหลือแบ่งกันระหว่างหุ้นส่วนญี่ปุ่นค่ะปิดท้ายช่วงนี้ไปกันที่มาเลเซียค่ะมีแผนปรับเกณฑ์อายุขั้นต่ำของผู้ดื่มสุราเพื่อกีดกันเยาวชนห่างไกลจากเครื่องดื่มมึนเมาให้มากขึ้นค่ะโดยรัฐบาลมาเลเซียจะปรับเกณฑ์อายุขั้นต่ำของผู้ที่ดื่มสุราจาก18ปีเป็น21ปีโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันเยาวชนจากการดื่มสุราและจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเสี่ยงสูงนอกจากนี้ยังมีแผนจะกำหนดให้มีการติดฉลากข้างขวดสุราเพิ่มเติมถึงโทษภัยของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแผนดังกล่าวได้รับการนำเสนอต่อองค์การอนามัยโลกแล้วโดยเห็นว่าหากมาเลเซียทำสำเร็จก็จะช่วยลดประชากรที่ดื่มสุราลงได้อีกจากปัจจุบันดื่มกันอยู่ที่ประมาณ3ล้าน5แสนคนจากประชากรทั้งหมดเกือบ30ล้านคนนะคะซึ่งทางนี้แล้วมาเลเซียได้ชื่อว่ามีประชากรมุสลิมจำนวนมากแต่ก็พบว่าเป็นประเทศที่มีรายได้จากภาษีสุรามากที่สุดในเอเชียค่ะหมดเวลาของอาเซียนนิวส์แล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ดิฉันสีฟ้าจันทร์ทองธนาลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ